ป .4 ถึงป .6 นะครับอันดับแรกนะครับในการจัดการลูกเสือเราจะต้องมีเอกสารต่างๆเอกสารบังคับก็คือแบบพิมพ์ตามรอสอต่างๆตั้งแต่เขียนรอสอ3ไปจนถึงรอสอ7ซึ่งเป็นทะเบียนที่เราไปนำมาเสนอนะครับแต่แล้วเอกสารอื่นมาและรอสอ19เป็นเอกสารการส่งเงินบำรุงด้วยซึ่งเอกสารสำคัญเหล่านี้จะต้องมีในห้องลูกเสือแต่ทีนี้ผมว่าถ้าเราพอจะจัดหาได้นะครับบางทีตามร้านก็มีน่าจะมาอ่านเป็นหนังสือ Scouting for Boy ซึ่งหลอดเบริเฟอร์เขียนต่อมาก็แปลเป็นว่าการลูกเสือสำหรับเด็กนะครับการลูกเสือสำหรับเด็กชายนี่แปลภาษาไทยเรียบร้อยแล้วเล่มก็ไม่เท่าไหร่นะครับและหนังสือผูกเงื่อนต่างๆเราเรียนไปก็ลืมนะครับคุณครูประจำที่สอนลูกเสือก็ต้องมีนี่มีหลายเลยชาวค่ายอะไรต่างๆก็มีในนี้หมดทีนี้พ.ร.บ.นี่ฉบับล่าสุด2551นะครับนี่สำคัญเพราะว่าตามที่เราจะออกแบบหลักสูตรอย่างไรเราต้องอ้างอิงไปถึงพ.ร.บ.ว่าเขามีวัตถุประสงค์กับลูกเสืออย่างไรนะครับในมาตรา8ว่าเพื่อพัฒนาลูกเสือทางด้านจิตใจสติปัญญาให้เป็นพลเมืองดีอะไรต่างๆทีนี้กฎกระทรวงเข้าบังคับก็จะให้ทำตามถูกรูปแบบจบแล้วนะครับทีนี้เอกสารกฎกระทรวงนี่ยิ่งสำคัญเพราะว่าการแต่งเครื่องแบบจะได้ไม่โต้เถียงกันที่แต่งยังไงถูกไม่ถูกเช่นรองเท้านี่ครับนี่ในหน้าที่สามของนี้นะครับรองเท้าลูกเสือเป็นหนังหรือผ้าใบนะครับเพราะฉะนั้นหนังหรือผ้าใบก็ถูกนะแต่ว่าผ้าใบไอ้หนังมันสวยกว่าเพราะฉะนั้นควรจะใส่รองเท้าหนังโอเคนะเครื่องไม้เครื่องมือนี่คือไม้ถือของพวกวัคคาวันทาจะใช้ในวันสวนสนามนะครับไอ้ที่เราซ้อมเมื่อเช้ามันอยู่แบบนึงนั่นแบบซ้อมหมวกลูกเสือสามัญก็สามารถใช้หมวกปีกได้ไอ้หมวกเบเร่เขียวก็ได้นะครับหมวกตำรวจก็ได้แต่ถ้าใช้หมวกปีกแบบนี้ก็ดีเหมือนท่านดีคือยังไม่ได้บีบต้องใช้ผ้าใช้นกหวีดด้วยนะครับรองเท้าทีนี้เครื่องหมายอุปกรณ์ฝึกถ้าจะหาได้เข็มทิศนะครับราคาละ200เองของไต้หวันเครื่องหมายผู้กำกับสีเขียวไม่มีตัวหนังสือว่ารอวรอยอรออะไรไม่มีนะครับต้องล้นๆเลยผู้กำกับเขียวรอผู้กำกับแดงนะครับแล้วก็นี่คือเครื่องหมายลูกเสือลูกนะครับสามารถติดได้นะครับชอบใหญ่ก็บิ๊กก็เอาตัวนี้ติดได้เลยชอบแต่จำกัดก็ตัวนี้นะครับหรือชอบเล็กๆดูกับท่านรัดน่ารักก็แบบนี้ก็ได้พอหนังสือไม่ได้บอกขนาดนะครับอันนี้จะต่างจากท่านผอ.ฝึกนิดนึงของท่านจะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงว่าผู้มีความรู้ที่จะเป็นผู้ในการฝึกลูกเสือผู้นำได้จะมีสลักชื่อสลักหมายเลขโค้ดในข้างหลังอันนี้เป็นเครื่องหมายลูกเสือโลกที่เราใช้ได้ทั่วไปต่อมาสำหรับผู้ประคับประชาลูกเสือที่ไม่ต้องอาศัยรอสอ13คือเด็กนะครับผู้ท้าลูกเสือก็คือนายหมู่และรองนายหมู่นะครับรัฐการไม่ใช่พวกข้าราชการแต่เป็นตำแหน่งนึงนะครับนายกองเสือนะครับปกติที่โรงเรียนไม่ค่อยไม่มีกองไม่มีข้าราชการเด็กให้ติดเฉพาะนายหมู่กับรองนายหมู่นะครับเราใช้ในการฝึกอบรมคือว่ารัฐการเครื่องมือโอเคสำหรับเด็กนะครับถ้าเจนี่ก็ชุดเครื่องแต่งกายสำหรับเด็กนักเรียนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้มาพูดถึงเรื่องหมวกก่อนนะครับหมวกก็จะมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับเวลาใส่ก็จะเอาตัวที่เป็นเครื่องหมายนี้ไปไว้ด้านขวาเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือหมวกนะครับก็จริงๆตัวนี้สายก็จะถักเหมือนกับหมวกผู้กำกับนะครับถักแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับไอ้อะไรนะครับโซ่ครับถักเป็นลูกโซ่นะครับตัวนี้ทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นป้ายชื่อกลุ่มนะครับข้างบนเป็นกลุ่มตัวนี้เป็นกองนะครับอันนี้คือกลุ่มที่1กองที่2นี่ครับอันนี้เครื่องหมายวิชาพิเศษนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่สามัญก็มี51วิชาพิเศษนะครับซึ่งปกติแล้วมันก็จะมีชาวนาชาวไร่ชาวสวนก็เป็นพิเศษธรรมดาซึ่งนักเรียนเราก็ทำปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราอยากให้พิเศษนิดนึงพอสิ้นปีเรามาก็สมมติว่าเราเข้าค่ายเดินทางไกลก็จะมีชาวค่ายอาหารชาวค่ายอย่างนี้บุกเบิกนักบุกเบิกนะครับตรงนี้เป็นต้นนะครับก็มีวิชาพิเศษตรงนี้นะครับทุกๆสิ้นปีภาคเรียนที่2เราก็จะสอบวิชาพิเศษตรงนี้นะครับก็จะมาติดที่แขนเสื้อนักเรียนด้านขวามือนะครับตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเรามีวิชาพิเศษครบ9วิชาพิเศษแล้วก็จะมีสายโยงยศนะครับแต่ถ้าไม่ครบก็ไม่ได้ใส่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสายโยงยศนี้ก็คื
เป็นการแสดงเห็นว่าเราเรียนวิชาพิเศษครบ9วิชาพิเศษแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใส่เครื่องหมายนายหมูรองนายหมูนะครับเป็นสัญลักษณ์ให้เราทราบเวลาเราใส่เราก็จะใส่ข้างในนะครับติดข้างในเลยปกติเราก็จะเย็บก็ได้นะครับเย็บติดกระเป๋าเลยนะครับใส่ยาที่นึงนะครับก็จะติดกระดุมข้างนอกครับเวลาใส่ก็จะใส่ในลักษณะนี้นะครับจริงๆแล้วเวลาเราจะใส่แบบนี้ก็สะดวกเพื่อในการปรับเปลี่ยนสมมติว่าครั้งหนึ่งในช่วงภาคเรียนที่หนึ่งเราให้เด็กชายณัฐพลเป็นนายหมู่ต่อไปเทอมที่2เราปรับเปลี่ยนได้ก็ถอดออกไปนะครับตัวนี้หมายถึงลูกเสือตรีนะครับก็ติดที่กระเป๋าตัวนี้จริงๆก็ถ้าติดแขนตัวนี้ก็ติดตัวนี้เลยนะครับอันนี้ลูกเสือตรีตัวนี้ลูกเสือโคนะครับติดตรงแขนด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ลูกเสือเอกตัวนี้ก็เป็นแถบสีหมู่นะครับอย่างเช่นขาวดำนี่ก็เป็นหมู่ม้านะครับถ้าเป็นแถบขาวถ้าเป็นแถบดำเหลืองก็เป็นหมู่เสือเครื่องหมายตัวนี้คือหมายชั้นตรีลูกเสือตรีนะครับโอ้พอได้เสือเอกแล้วจะประท้วงถ้าเขาเรียนวิชาพิเศษได้6วิชาขอลูกเรียนสามัญหรือวิชาบังคับ6วิชาจะได้สายยงยศอันนี้เป็นเกียรตินี่เสือโทไม่มีสิทธิ์สายสายยงยศนะครับสิทธิ์ได้คือเสือเอกเท่านั้นที่ได้สายยงยศได้นะครับอันนี้ติดนะครับอันนี้คือดาวประจำปีประจำกลางปีคือป.4 ป.5 ป.6 อันนี้คือเครื่องหมายเสือตรีโอเอกครับอันนี้เหมือนกันนี่เครื่องหมายประจำการภายใน1ปีเรียนลูกเสือ1ปีได้ตัวเดียวดาวเดียวตรงกลางพอขึ้นป.5เทอมกลางไอ้เทอมปลายติดเท่า2ดวงพอขึ้นป.6ก็ติดเท่าอีกดวงนึงเขาอยู่3ปีแล้วเป็นปีประจำการลูกเสือตรงนี้คือหลักสูตรลูกเสือตรีโทเอกนะครับที่ที่ผมอธิบายฟังแล้วนะครับแต่อันนี้ผิดคือไม่มีสิทธิ์สามารถใส่สายยศตัวนี้เพราะเขาเป็นลูกเสือโทลูกเสือโทแล้วก็มีวิชาพิเศษแค่3วิชาเขาจะมีวิชาพิเศษบังคับอยู่6วิชาถ้า9วิชาเป็นของสำนักรุ่นใหญ่นะครับจะมีสายที่เป็นหนังนะครับเขาเรียกห่วงรัดนะครับไม่ใช่วอกเกิลเรียกห่วงรัดของลูกเสือเรียกห่วงรัดของทุ่งคำชาเรียกวอกเกิลนะครับนะตามนี้ครับตามนี้นะครับนะป้ายครับพวกเราจำผิดนะครับป้ายจะเราจะให้ร้านเจ๊กมาทำให้คือพื้นสีเป็ดหมูดวงสีที่ทองใช่ไหมครับอันนี้เป็นของสำนักรุ่นใหญ่ถ้าเป็นของสามัญนี่พื้นขาวตัวสือสีเขียวครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้ไม่ต้องไปติดครับเปลือง10 บาท 20 บาทซื้อดาวมาติดครับดาวดวง4บาท